ึกเพชรวิทยาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับพฤหัสบดีที่29 ธันวาคม 2559โดยโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงครับวิทยาเพชร 40,000 จัดมาดูมวยคู่ค้ำของรายการครับโจโจ้หัวโรงน้ำแข็งพบกับเพชรใหม่ชนรงค์ศักดิ์144ปอนด์บังหลดประกายฟ้าครับถอดมงคลให้กับน้ำเงินครับนั่นก็คือเพชรใหม่ครับหัวโรงน้ำแข็งครับหลานชายสุดรักของป๋าคุ้งโรงน้ำแข็งครับถอดมงคลให้กับทางด้านของโจโจ้ยก3ครับปล่อยตัวมาตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เพชรใหม่ต่อ 2-1 ครับโจโจ้นี่หายไปนานนะครับทางด้านของมุมแดงครับเคยเอาชนะป๋ากาเหล็กต่อหลัก2นะครับแล้วก็หายไป2ปีครับกลับมานี่เจอเพชรใหม่ครับแหมแลกหมัดขวาพยายามบวกหมัดขวาคืนครับโจโจ้ลอยเวทขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับ144ปอนด์ครับแหมดูจากรูปร่างนะตุยนุ้ยมากครับทางด้านของโจโจ้กรรมการแยกออกมาครับกรรมการณรงค์รวมจิตเพชรใหม่ครับอาศัยว่าร่างกายนี่สดกว่าแน่ครับแต่ว่าเจอแข้งขวาเอาดันล้มครับเอาจนได้เพชรใหม่โยกเข้าไปครับไม่ออกครับโจโจ้หมัดขวาดึงมาตีซ้ายครับกรรมการแยกครับไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้หาจังหวะกันอยู่ครับแข้งขวาของโจโจ้จะสะบัดศอกขวาครับเจอแข้งขวาของโจโจ้ครับขวาคืนครับเพชรใหม่ง้างครับง้างไม่ออกครับซ้ายล็อกนี่ครับตัวเจอหักเหลี่ยมครับขาต้องแน่นหน่อยฮะหมดยกครับก็ยังคู่ขี้ใกล้เคียงนะครับจะบอกเพชรใหม่เดินช้าไปหน่อยก็ว่าได้นะครับยอดของศึกเพชรวิทยากับชั้น3นี่เก็บ300นะครับต่างชาติมากันตรึมครับโอ้โห361คนครับเก็บเงินได้ 1,268,600 บาทยก4ครับโจโจ้พลิกมาต่อ 2-1 ครับแลกเข่าแลกหมัดเดินเร็วขึ้นแล้วครับเพชรใหม่แข้งซ้ายไปอาศัยเชือกครับโจโจ้พยายามเด้งตีสู้เจอขวาของเพชรใหม่ครับเสียบซ้ายไปล็อกออกไม่หยุดแล้วครับแม่แล้วครับเสียบขวาสวยครับเสียบขวาคืนแล้วครับต่างคนต่างเชือกแข้งขวาไปซ้ายโต้ครับเพชรใหม่ลุยต่อครับนี่ครับหมัดขวาซ้ายแทงซ้ายหมัดขวามาครับหมัดขวาซ้ายขวาครับเสียบซ้ายครับเพชรใหม่เสียบซ้ายอีกทีนึงครับโจโจ้แม่รับเยอะไม่ได้ครับอ้าวตีหน้าตีในตีหลังครับเอามันหมดแล้วครับเดินต่อครับหมัดขวาแทงเข่าขวาเสียบซ้ายมาครับเพชรใหม่เจอซ้ายของโจโจ้เสียบซ้ายทิ้งครับเพชรใหม่โอ้โหแกบุกหนักเหลือเกินครับบุกหนักเหลือเกินเข่าซ้ายเพชรใหม่โจโจ้เด้งตีขวาครับโอ้ทำได้ดีนะครับตอนนี้นี่ตลาดหลักทรัพย์มีตื้นมาเยอะนะครับราคานี่กลับมาเสมอทางด้านของเพชรใหม่แล้วครับอยู่ที่เพชรใหม่แล้วครับเดินต่อเอาหมัดขวาแทงวางซ้ายสายไปครับแข้งขวาของโจโจ้แข้งขวานี่สวยครับดักแทงเข่าซ้ายก็ดีพลิกไปพลิกมาดีเหลือเกินครับตีเข่าขวาครับโบกให้เดินครับกองเชียร์ของน้ำเงินดักแทงครับเจอกำปั้นขวาแข้งขวาหลุดครับแทงซ้ายมาเจอซ้ายโต้เสียบซ้ายมาเจอแข้งขวาของเพชรใหม่ครับขอไปโจโจ้ครับเตะหลุดหมัดขวาครับเพชรใหม่เจอเข่าขวาของโจโจ้เอ้าแม่เจ
จอไปไหลเข่าครับเพชรใหม่หมัดขวามาครับโจโจ้ก็โต้ซ้ายดันไม่มีจังหวะออกตีซ้ายครับทางด้านของโจโจ้โอ้ทะลักเลยครับชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ริงไซด์หมัดขวาครับแข้งขวาเสียบซ้ายอ้าวเจอแทงเข่าซ้ายครับยังเดินต่อครับเด้งตีเข่าขวาครับโจโจ้โอ้แล้วจับดีแล้วตีได้ด้วยครับโอ้เพชรใหม่มาหมดแล้วครับเนี่ยครับเอาเจอเข่าขวาของโจโจ้อีกแล้วครับโอ้ไปเร่งเยอะนะครับแล้วนี่ตัวเองมาหมดครับเนี่ยครับโอ้คือมวยอาวุธไม่ได้แพ้อะไรเลยนะครับแพ้อาการครับแม่น่าเสียดายครับเนี่ยครับชาวต่างชาติทะลักขึ้นไปอยู่ข้างบนครับชั้น2ชั้น3โจโจ้นี่แม่เห็นทีมงานเมื่อสักครู่นี้โอโรโร่พอมืออุบลนะครับทีมงานเทรนเนอร์ของ13เหรียญพระราม9ครับเอ้าฟอร์ครับเพชรใหม่เจอศอกขวาของโจโจ้คืนหมัดขวาครับเอาละครับเอาโดนบ้างไม่โดนบ้างครับเพชรใหม่ลุยต่อครับประมาณ41ครับคุณผู้ชมครับเพชรใหม่ยังมีความหวังอยู่ฮะเจอซ้ายหน้าหมัดขวาแข้งซ้ายโจโจ้ครับแข้งซ้ายดูครับแม่เก่าเหลือเกินครับเคยปัดแพ้ชนะกับปากกาเหล็กต่อหลัก2มาครับก่อนที่จะแพ้โชติชัยปอสุวรรณโชตนะครับตั้งแต่ปี57นะครับ1ธันวา57 58 59ก็โอ้โห2ปีเต็มๆครับอีก2วันอีกครบ2ปีครับที่หายไปครับแล้วก็เก๋าเอาอยู่ครับโจโจ้ครับถือว่าแจ้งเกิดสวยครับเอาชนะคะแนนทางด้านของเจ้าเพชรใหม่ชอนรงศักดิ์ครับ